ค้ามาจองไว้สักประมาณ2อาทิตย์แล้วล่ะครับเป็นเบนซ์ B-Class คันแรกและคันเดียวของเราที่หามาขายได้เป็นสีแดงด้วยเป็น B180 นะครับเครื่องดีเซลก็วันนี้ได้เลิกก็นัดกันมารับผมก็พาเขาไปนัดที่ขนส่งเลยเพื่อไปตรวจรถอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาทำสัญญาที่โชว์รูมครับจริงๆอ่ะใจเขาจะมาดู E-Class นะครับแต่พอดีมาไม่ทันมีคุณวินเซนต์จองไปก่อนก็เลยได้เป็นคันนี้แทนก็คือคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เห็นจากของโชว์รูมแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซลล์ทีมของโชว์รูมเราอะครับก็แล้วก็แนะนำมาให้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็ผมก็คุยต่อจนลูกค้าจองของโชว์รูมเราก็จะรับเป็นตัวแทนขายอิสระคือสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตพอดีคุณอาก็ได้ดูผมโพสต์ขายรถจาก300กลาครับก็เลยแนะนำให้ลองมาดูที่โชว์รูมดูครับพอดีเพิ่งเริ่มทำนะครับแต่ว่าผมก็เคยขายรถมาก่อนครับแต่ว่าตอนนี้มีงานประจำอยู่นะครับก็เลยลองมาทำดูฮะเป็นรายได้เสริมครับก็อยากจะชักชวนหรือว่าใครที่พอจะมีความรู้เรื่องรถนี้ครับก็ลองมาช่วยทาง300ทีมเราเนี่ยขายรถได้ครับมันไปแล้วครับไม่ทันแล้วตัวนี้ก็เอาหนึ่งเพราะผมสนใจเครื่องดีเซลผมมีเบอร์ข้างหลังอยู่ผมเปิดทำไลน์เจอผมก็เรียกมาเบนซ์คันนี้คันที่3แล้วยังอยู่ทั้งหมดอ่ะ1 2 4คันแรกเบนซ์ดีเซลก็มีวิโต้คันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถเบนซ์พอมาดูรถเนี่ยรู้ข้อมูลเยอะกว่าผมแล้วมีคันสีแดงเคยเห็นบ้างไหมครับนอกจากคันนี้เคยในตลาดรถที่แรกรถสีมันวัยรุ่นไปเรื่อยๆแต่ก็ก็ถูกใจถูกใจเครื่องอ่ะมากกว่าถูกใจตัวรถแต่ไม่ค่อยเจอนะมีนิ่มมากแล้วใช่ไม่ค่อยเจอรุ่นนี้สีนี้ไม่ค่อยเจอคือต้องถนนแล้วมันจะปล่อยของเก่าเป็นไงครับเซลล์บริการใช่ได้บอกว่าเป็นคนใจไม่เหลวไหลไงซื้อสัตว์ลงน้ำเนาะครับผมรับได้ครับโอเคครับไม่รบกวนนะครับ